มีคนบอกว่าดิฉันใส่แว่นนี้แล้วแก่มากแต่ไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกคุณสวยเสมอสำหรับผมนะอะ <c oughs> แต่ว่ากลับมาดูนะครับเมื่อข่าวตอนที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียถล่มเนี่ยจริงๆ<ะ>มันมีภาพความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราดูแล้วมันค่อนข้างที่จะโหดลยแต่ว่าคุณผู้ชมอยากดูอ่ะลองมาดูกันว่าภาพเคลื่อนไหวเป็นยังไงนี่ดูนะครับนี่คือชั้นลอยนี่มันลงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่แหละย้อนอีกทีนิดเดียวนิดเดียวเจิบคนค่ะฟื้กกำลังเดินอยู่เห็นไหมฮะป๊าบนี่นะ คือมันเป็นเวลาอะไรก็ไม่รู้มาทัศนศึกษาแล้วก็ต้องเดินมาตรงนี้ในเวลานี้พร้อมๆกันครับนะฮะอ่ะส่วนข่าวกีฬาวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดนะครับแมนยูในเตดเปิดบ้านชนะสต๊อกทึ่งหมูมากใครไม่ชนะก็ห่วยแตกแล้วพุ่นตรงนะชนะไป30จบส่วนเรื่องนี้ตลกกว่า เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนวนันก,ก่อน,น,นเรื่องเมื่อกี้ก็ตลกเรื่องเมื่อกี้ก็ตลกแมนยูอะนะเ <c oughs> มื่อคืนวันก่อนนี้ที่ลิเวอร์พูลเปิดลังถล่มแมนซิตี้ไปเนี่ยในฟุตบอลฝรั่งเศสเขาก็มีเตะนะ <c oughs> ปารีสแซงแชแมงนะครับทีมนําเลยทีมนําไปเยือนน้องนะครับ ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังจะจบการแข่งขันปารีสนาอยู่1-0นักเตะของน้องคนหนึ่งเนี่ยกวิ่งแล้วก็ไปชนกับผู้ตัดสินล,ล้มโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆนี่นีนคุณเห็นไหมผู้ตัดสินวิ่งไปขวางกันอะเห็นไหมแล้วผู้ตัดสินลูกกาเตะขาเขาเตะขาไม่ว่าครับชักใบแดงให้เขาด้วยครับคุณไม่เห็นไอตอนที่ล้มเนี่ยไอเสื้อเหลืองอะไปดึงผมผู้ตัดสิผม นะก็ปรากฏว่าคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเลยนะครับโทนี่ชาปร,ปรงกรรมการนัดนี้นะครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากสุดท้ายนะครับ<ท>ก็เลยมีความเห็นจากสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสให้แบนโทนี่ชาปรงนะครับชั่วคราวพักงานชั่วคราว,ว,ราวจนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมซึ่งน้องนี่เขาปะท้วงกันหนักมากเลยนะเขาบอกว่าน้องคือทีมทีมทีมนะก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งจะบ้าเลย วิ่งชนกันแค่นี้ถึงกบควักใบแดงเลยมั่นใจไปดึงผมเขาแน่นอนเขาไม่มีผมนะดึงผมพุทธศิลป์นั่นแหละนั่นก็คือกีฬานะครับส่วนเรื่องของบันเทิงนะเก่งอ่านให้หมดเลยทอมครูซทอมครูซไม่เอาที้กระโดดตึกดูทอมครูซหน่อยกันนะที่กระโดดตึกล่าสุดกลับมาแสดงภาพยนตร์ได้แล้วนะครับในมิชชั่น6ที่กระโดดตึกไปโอ้โหถึงขนาดกระดูกหักสองที่แล้วก็ข้อเท้าฉีกอันนี้ตอนนี้กลับมา แสดงได้กลับมากระโดดใหม่ได้แล้วน,ะ,น <lichen. S 1> ะกลับมาเมืองไทยบ้างโอ้ยดิฉันก็เชียร์ข้ามปีมานะสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จในการเข้าชิงค่ะแต่ยังไม่ได้รับรางวัลฉลาดเกมโกงโอ้หนังดังหนังดังใช่ใช่เรียกว่าเวทีออสการ์ของฝั่งเอเชียก็คือเอเชียนฟิล์มอร์ดค่ะทั้งที่12นะคะ นังไทยที่เข้าไปติดอันดับก็มีฉลาดเกมโกงของค่าย GDS เมื่อก่อนเป็น GTS ใช่ไหมคะก็ได้รางวัลเขียนบทยอดเยี่ยมแล้วก็ดารานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมก็คือออกแบบชุติมนี่แหละนะคะส่วนหนังไทยอีกเรื่องยังไม่ได้ฉายเลยแต่ก็เข้าเหมือนกันก็คือมาริลาผลงานของอนุชาบุญยวัฒนะเข้าชิงรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็เวียสุกวลวัฒนารถก็เข้าชิงสาขานักแสดงชาย ยอดเยี่ยมในบทบาทเป็นเกย์ครั้งแรกในชีวิตโกอินเตอร์ในฐานะเกย์ค่ะและหนังก็เข้าชิงด้วยนะคะส่วนมริโอ้ค่ะเออผมก็นึกแล้วว่าทำไมวันนั้นชนแท็กซี่แล้วรีบออกไปไม่เอาคดีไปเดินแบบไปเดินแบบที่มิลาน ก็ไม่ได้เพราะประกันแกก็ไม่มีรถแกซ่อม <c oughs> เองเอ, <c oughs> อยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่คนไทยได้ไปเดินแบบที่มิลานนะครับบนลันเวฟแฟชั่นระดับโลกมิลานแฟชั่นวีคมาริโอ้นี่ก็ไปเดินแบบในแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็แล้วกันโดชีแอนด์กาบานาค่ะเป็นแบรนด์แฟชั่นอันดับต้นๆของโลก <c oughs> เอกลักษณ์ของแบรนด์ก็คือการแต่งตากายที่เต็มไปด้วยความหรูหราแบบจัดเต็มมาริโอ้เนี่ยใส่ทักซิโดกำมาจีนะคะ แล้วก็จัดเป็นกลุ่มเสื้อผ้าธีมหลักของคอร์เรคชั่นก็ต้องต้องดีใจอะเวลาดาราไทยเราเนี่ยก้าวไปขนาดนี้นะส่วนวันนี้วันครูนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นในวันครูวันนี้บ้างคุณอัญชลีพรงานลํำลึกพระคุณครูกลับไปคารวะครูเฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนานะครับ ปี2561เขาจะมีการจัดงานวันครูที่หอประชุมคุรุสภาก็มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานนะครับก็อยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะกลับไปคาระวะครูกัน ทุกคนคุณนันทีพริตรก็แต่งตัวให้ให้คิดถึงครูนะคะครูสภาก็ขอเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะไปร่วมงานจัดไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะคะวันนี้ท้านายกไปไปอาจจะยังทันนะคะใครจะเจอนายกจัดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยที่หอประชุมครูสภาบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสํานักงานเลยาธิที่การครูสภากอทมส่วนภูมิภาคก็จัด11ตั้งแต่11แล้วแล้วจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะที่สํานักงานศึกษาที่ การจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่หน้าสนามย่าคุรุสภาแหละนะตอนนี้ก็ตักบาตรอยู่ค่ะครับไปทันนะครับใครรีบไปเลยที่คุรุสภานะครับส่วนใครที่รอเบื้องลึกเบื้องหลังข่าวร้อนๆทั้งหลายต้องท่านนี้ทั้งสามท่านเลยครับคุยคาะเจาะข่าวกับพี่ทั้งสามคนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใส่ชุดครูมาเหมือนกันนี่หนาอันนั้นเป็นอาจารย์ใหญ่พวกผู้อำนวยการพอออ,อพออพอ,อทั้งสาออ<ผ>มพอออใส่สุสูลูกของคุณครู <c oughs> อ๋อนี่ลูก่ <c oughs> อผมเป็นครูนึกว่าพอ,อใส่สูตรแต่ครูตัวจริงเคยเป็นครูมานี่พี่สำราญครับวันนี้ผมเป็นครูพละนะตกใจเลยสิแต่คุณอาวสแว่นเหมือนอาจารย์ใหญ่จริงเอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็มันได้มุกตรงนี้ช่วยอะค่ะเอาละครับวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับอวันนี้ได้พลาดไม่ได้นะเมนู อาหารบ้านลุงตู่เนี่ยวันนี้จะพาไปดูเมนูอาหารบ้านลุงตู่หน่อยไปมาแล้วหรอไปเองป่ะคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าไปเองหรือไปหรือไปอย,อย่าพูดพี่อย่าพูดตอนเวลานี้กับท้องร้อง,ง,องบ้าลุงตู่เนี่ยเป็นยังไงแฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องอมรินออนเซ็นรู้จักกันป่ะอมรินออนเซ็นต้นน่าจะรู้จักผมรู้แต่ว่าเข้าซอยไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นแหละครับขับรถผ่านเดี๋ยวจะไปดูที่มาที่ไปแล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นเขาหน่อยเพราะว่าจริงจมีการเปิดเผยตัวเลขนะฮะ เขาบอกว่าไม่มีรายได้มาหลายปีแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจไปใช้บริการรับรองร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือเปล่าก็เลยมีไปในเวลาราชการเยอะนะฮะเมื่อวานนี้ดูพี่ปอกั็ดูเวลาเลยว่าส่วนใหญ่ไปตอนไหนอะค่ะไปในเวลาราชการก็เยอะคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะแม่เขาเขาอาจจะมีมีช่วงเวลาสําคัญเนาะไปหาข่าวไปหาข่าวตัลองท่านผู้กลับไปหรือเปล่าอ่ะแล้วมีอะไรอีกครับ มีเรื่องเกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมินะ,ระเรื่องอาหารที่บอกว่าราคาค่าตข้างแพงเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะอาหารแพงหรอกเดี๋ยวเราจะคุยกับหนึ่งในอดีตบอร์ดของของที่นี่ด้วยนะครับจะได้พาไปดูว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการผูกขาดเป็นเรื่องที่มันสืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลสมัยรู้นน่ะ แต่เปิดสนามบินว่างั้นเถอะต่อมคุณทักษิณค่ะอ่าล่ะครับน่าสนใจมากนะครับคุยข้อจอข่าวในวันครู1 6มกราคมนี้นะครับส่วนเราสองคนคุณครูพี่อันกับคุณครูน้องต้นลาไปก่อนพรุ่งนี้จะกลับมาในสภาพเดิมนะครับที่นิว18แหด่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ